าพสลักแห่งฤาษีต่างๆในรูปแบบต่างนี่ก็เป็นอีกฤาษีแบบหนึ่งที่มีการผ่อนคลายอริยบทมีการเรียนพระเวทสวดอธิษฐานจิตและบำเพ็ญพระพรหมจรรย์อยู่ตามป่าเขาในสถานที่ต่างๆได้ถูกนำมาประกอบสร้างให้เป็นภาพสลักในอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้งI'm gonna go to the next one.